สวัสดีค่ะพี่ยศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะครับเมื่อวานนี้ได้ออกมาแถลงเพราะเห็นไม่สบายใจในคำพูดคุณพิธาหรือยังไงไหนไล่อีกทีซิค่ะต้องบอกว่าที่บอกอะค่ะคือมีความรู้สึกว่าตอนนี้ทางพรรคก้าวไกลอะค่ะคือมีการพูดในประเด็นที่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่ก่อกวนนะคะขบวนเสด็จทีเดียวคือเหมือนพยายามเอาเรื่องอื่นเนี่ยมาชักโยงแล้วมันทำให้คนเนี่ยหลุดจากประเด็นนี้ออกไปนะไม่ว่าจะเป็นการใช้คำว่าหลักการคนเท่ากันหรือว่าสิทธิในการแสดงออกหรือว่าคนรุ่นใหม่อันนั้นมันเป็นคนละประเด็นกันประเด็นหลักก็คือว่ามันมีการดำเนินการมีพฤติกรรมที่ผิดเป็นการขวางขบวนการเสด็จนะคะซึ่งมันเป็นมาตรการที่มีการปฏิบัติอยู่ทั้งทั่วโลกเขาก็ทำการกับสองเนี่ยมันเป็นการใช้อารมณ์นำพานะคะพฤติกรรมซึ่งสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันสร้างความเสี่ยงบนท้องถนนให้กับคนอื่นที่ใช้ร่วมบนถนนด้วย อันนี้คือประเด็นหลักที่อยากให้โฟกัสกันแต่เมื่อทางพรรคก้าวไกลออกมาพยายามเอาจุดยืนต่างๆที่ทางพรรคพยายามที่จะต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิรโทษกรรมซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ที่หยิบขึ้นมาพูดอีกเนี่ย มันชักชวนทำให้ประชาชนเนี่ยหลุดออกจากประเด็นนี้ไปกลับไปมองเรื่องอื่นแทนนะคะเลยมองว่ามันเหมือนเป็นการแบบเบี่ยงเบนประเด็นแล้วไกลๆคือการหาข้ออ้างให้กับกลุ่มคนที่ทำความผิดตรงนี้อ๋อกำลังบอกว่าเรื่องหลักมันก็คือเรื่องรบกวนขบวนเสด็จถูกไหมคุณเน่ใช่ค่ะเรื่องหลักคือตอนนี้คือต้องบอกว่าณวันแรกที่สถานการณ์มันเกิดประชาชนคนไทยเนี่ยคือมองเห็นในภาพเดียวกันว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดซึ่งตอนนั้นนะทุกคนโฟกัสมองว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดแล้วมันควรมีการดำเนินการ อย่างถูกต้องอาจจะมีการทักทวงไปว่าเอ้ยทำไมในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำไมถึงดูมีความละลวมหรือเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงปล่อยให้เกิดสิ่งนี้ได้ตอนนั้นมันโฟกัสในเรื่องนั้นซึ่งมันก็เป็นที่ที่มันควรที่จะเป็นแต่ทีนี้พอเริ่มมีนักการเมืองออกมาพูดเอาสิ่งที่ตัวเองในอยากจะผลักดันเข้ามาปะปนคละรวมกับสถานการณ์ที่เกิดเนี่ยลูกการมันเริ่มเปลี่ยนคือความเข้าใจในสังคมเนี่ยมันเริ่มไปในผิดทางแทนที่มันควรจะเป็นคือถ้าจะบอกว่าอยากจะคุยในเรื่องนิรโทษกรรมหรือเรื่องอะไรอะค่ะตอนนี้มันก็มีในเรื่องกรรมาธิการวิสามันที่มันการมีการศึกษาเรื่องนี้อยู่นะคะมีท่านชูศักดิ์ศิรินินเป็นประธานและมีคุณรังสิมันต์โรมเองเนี่ยก็เป็นรองประธานด้วยถ้าจะถกเรื่องนี้ก็ไปใช้พื้นที่ตรงนั้นอย่ามาเกาะกับเรื่องนี้เพื่อที่จะคุยเรื่องนี้เพราะว่าเธอจะยังไงเธอจะคุยเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยเอาจริงๆสถานการณ์เนี่ยมันยิ่งตอกย้ำด้วยซ้ำว่าความผิดมาตรา112นั้นเป็นอะไรที่ไม่ควรได้รับนิรโทษกรรมด้วยซ้ำแต่ว่าไม่อยากให้เอามาคารวมมาคุยเลยด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนี้มันทำให้สถานการณ์ของสังคมมันแตกแยกเพราะไม่มีกลุ่มคนที่ยังไงก็รักในสถาบันแล้วมันมีกลุ่มคนที่มีความคิดที่เห็นต่างถ้าเอาความเห็นต่างเนี่ยมาพูดคารวมกันไปหมดเนี่ยมันรังจะทำแต่ให้คนไทยทะเลาะกันตบหลังเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยกำลังบอกว่าประเด็นเรื่องขบวนเสด็จอันนั้นชัดเจนเลยเหตุการณ์วันนั้นอย่าเอาเรื่องอื่นมากรบเอาเรื่องนั้นให้ชัดๆไปเลยค่ะนะแล้วก็พูดถึงกรณีที่คุณพิธาไปพูดถึงคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าอะไรใช่ไหมค่ะเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยคุณวิโรจน์ออกมาเนี่ยอันนี้ต้องขออนุญาตชื่นชมคือมีความชัดเจนคือเขาก็ออกมาเลยว่าความพูดคำพูดของเขาอาจจะไม่ใช่เป็นอะไรที่ถูกใจทุกคนซะทีเดียวแต่ว่าเขาก็บอกไปเลยก็ต้องว่าการตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาคือผิดก็ต้องว่าผิดอ่ะอันเนี้ยคือถูกต้องคือคนเป็นนักการเมืองค่ะคือผู้นำทางความคิดการที่เราพูดอะไรออกมาอะไรมันชักนำสังคมเนี่ยให้คิดไปในทางใดทางหนึ่งได้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ชื่นชมในการที่ออกมาแล้วก็มีความชัดเจนว่าผิดก็ต้องว่าตามผิดแม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นซัพพอร์ตเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าผิดก็ต้องบอกว่าผิดอันนี้ชื่นชมแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางคุณพิธาเองก็ตามหรือว่าจะเป็นรองโฆษกของพรรคก้าวไกลนะคุณพักกมลก็ตามก็ออกมาในทิศทางที่ว่าพยายามจะดึงสิ่งที่ทางพรรคเนี่ยพยายามที่จะต่อสู้เนี่ยเข้ามาโยงกับเรื่องนี้ซึ่งตัวในนี้เองรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำจริงๆอ่ะมันเลยทำให้ก้าวไกลเนี่ยดูเหมือนว่าพยายามที่จะหาข้ออ้างหรือพยายามจะปกป้องคนที่ทำผิดด้วยซ้ำที่ทั้งที่จะตามความจริงเนี่ยเล็กก็เห็นว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยออกมาก็บอกว่าไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำแต่ถ้าพูดไม่ชัดยังแบบชักเข้าชักออกพูดซ้ายแต่ก็กลัวที่จะไปผิดทางอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ชัดเจนค่ะเอ๊ะรวมไทยสร้างชาติประชุมพรรคกันวันนี้ใช่ไหมฮะปกติ
ใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ยุทธซึ่งเรื่องสำคัญก็คือที่เราจะถกกันในวันนี้ก็คือตัวยัตติด่วนนะคะที่เราจะต้องการนะคะให้มาตรการการดูแลความปลอดภัยขบวนเสด็จเนี่ยค่ะแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุท่านเนี่ยมีความรัดกุมมากขึ้นซึ่งลักษณะของยัตติด่วนที่ทำเนี่ยจะไม่ใช่เพื่อให้เกิดการก่อตั้งกรรมธิการวิสามันนะคะแต่จะเป็นการเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยมีการไปดำเนินการผ่านการสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยทันทีค่ะอ๋อไม่ต้องตั้งกรรมธิการไม่เอาแล้วเอาขอฝากนายกไปเลยประมาณนั้นเลยใช่ไหมฮะค่ะค่ะเพราะเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเราต้องบอกว่ามันมีความอ่อนไหวในความรู้สึกของคนในสังคมไทยค่ะเพราะว่าอย่างที่ได้แจ้งไปเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับความศรัทธาของคนไทยเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีความเร่งด่วนอย่างที่สุดค่ะครับครับได้ครับไว้มีโอกาสมานั่งคุยกันครับขอบคุณมากคุณเนเน่เช้าวันนี้ครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณนะครับคุณรัตน์เกล้าสุวรรณคีรีนะฮะเป็นลูกสาวอาจารย์ไตรรงค์นะค่ะท่านผู้ชมแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นนี่เขาว่ากันแล้วก็ต้องเอามานำเสนอให้เขาได้นำเสนอแนวคิดแนวทางซึ่งก็อย่างที่บอกไปมันก็เกิดหลายแง่มุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหนคุณพิธาบอกให้หลายฝ่ายตั้งสติไม่ใช้ความรุนแรงชัดเจนตรงไหนก็เอาเรื่องไหนมันมีหลายเหตุการณ์ท่านผู้ชมแสดงความเห็นฮะไหนคุณเนเน่แกบางทีเคยเอาคุณพิธามาวิเคราะห์นะพี่เคยติดตามแกอยู่นะเพราะภาษาอังกฤษดีด้วยแล้วนำเสนอดีไอ้คนภาษาอังกฤษอ่อนเราก็พยายามจะศึกษานะเมื่อครั้งตอนที่แถลงหลังจากคดีศาลรัฐธรรมนูญคุณพิธาแกแถลงเป็นภาษาอังกฤษจำได้ไหมค่ะคุณเนเน่แกก็มาพรีเซนต์วิเคราะห์แล้วก็บอกเลยไปบอกอย่างนี้ได้ยังไงอย่างนี้ว่าไงนะอันนี้ก็เป็นการเมืองอีกมิติหนึ่งเหมือนกันนะท่านผู้ชม